สวัสดีนะคะทุกท่านวันนี้คุณยายฉิมพามาเที่ยวสวนเกษตรผสมผสานของญาติๆกันที่บุรีรัมย์นะคะที่บ้านอาจารย์นะคะอันนี้เป็นสวนปลูกหญ้านะคะแต่เราไม่รู้ว่าพันหญ้าพันอะไรข้างในนี่ก็จะเป็นต้นกระท่อมที่นี่อันนี้ก็เป็นสวนต้นกระท่อมเพิ่นเด้อค่ะมีอยู่3ร่องต้นใหญ่นี่เพิ่นก็เก็บขายจนบ่มีใบขายแล้วเด้อค่ะขายดีดีต้นกระท่อมเพิ่นเด้อค่ะเพิ่นก็ปลูกปลูกพริกนี่ปลูกหอมเด้อจ้ะเอ้ยบ่แม่นอันนี้กระเทียมจ้ะกระเทียมกระเทียมแถวนี้น้ำเพิ่นหลายเด้อค่ะเพิ่นก็จ่อบ่อบาดาลปลูกหยังมันก็ขึ้นเนาะบ่ได้เฮ็ดหลายเด้อค่ะเฮ็ดออดเจาะนี่งานหนึ่งสวนผักเพิ่นนี่ก็ดีส่งดีดีเด้อพี่น้องเอ้ยแปนครับแมวยางตาแม่หลับชอบน้องเข่งอันนี้เป็นผักแปนบ้านเฮาเอิ้นผักแปนเด้อผักแปนเป็นพันธุ์ใหญ่เด้อค่ะงามงามพี่น้องแล้วเบิ่งเขียวอุ้มลุมอยู่พุ่นกอบักใหญ่หนึ่งสวยงามมากเลยเพิ่นก็ปลูกทั่วแซมขางหล่องเด้อพี่น้องเบิ่งสวยงามนี่โอ้เป็นตาเฮ็ดอันกุ้ยช่ายขนุงกุ้ยช่ายดีเนาะผักแปนนี่ปลูกง่ายเด้อค่ะเพิ่นก็สินี่แยกกอมาปลูกขยายเดี๋ยวหลอดไปเบิ่ง2หล่องเด้อค่ะเอาผู้เฒ่าผู้แก่อยู่บ้านอยู่สวนก็พอได้ลกหญ้าท้อนพักไปจังซั่นเนาะเบิ่งแล้วมันสดชื่นมีความสุขพี่น้องใบกระท่อมเพิ่นลิขายจนบ่ยั่งน่ะพี่น้องต้นใหญ่ต้นใหญ่แล้วอันนี้ก็เป็นร่องแตงเพิ่นเด้อโอ้เฮ็ดขายดีแท้เนาะมีสาน้ําหน่อยๆอยู่สานึงสวนแตงกําลังขึ้นโอ้บ่พี่กันพันนั่นคือดกแท้พี่น้องหน่วยดำคือมืมอยู่แยกเป็นส่วนเป็นหล่องเด้อพี่น้องเฮาเบิ่งน้ํากันสะออนตะพักแปนนี่ล่ะปลูกบักแข้งปลูกบักครึ่งพอได้เก็บอยู่เก็บกินต้นบักหมอกต้นบักม่วงก็ผสมผสานกันไปหล่องนี่ก็เป็นแตงเด้อค่ะเพิ่นก็สิปลูกซับกันไปเรื่อยปลูกพักไว้กินสวนเกษตรอยากสวยงามกับปลูกดอกหมอกดอกไม้ไปแซมกันไปกับหล่องอันเขินหล่องกับถ่อมตรงนี้น่าจะระยะห่างมันน่าจะ4เมตรเป็นบ่ได้ระยะห่างเบิ่งแน่เบิ่งแล้วถามลูกชายระยะห่างคาเคอกับมีพี่น้องเนี่ยสะอ้อนพักแปลนเพิ่นอุ้ยใบแม่เขียวอุ้มทุมเลยเป็นตะกินกับตำบักหุ่งแสบแต่แวะมากินข้าวบ้านพี่น้องเดี๋ยวสิเก็บอันในบักแข้งไปปลูกแถวบ้านก็มีดอกเนาะสาน้ำเพิ่นก็เป็นสาน้ำน้อยๆจังซี่ล่ะพี่น้องเพิ่นก็บ่เฮ็ดใหญ่ดอกพ่อได้เลี้ยงปงเลี้ยงปลาไปแต่กินเจ้าของอันนี้ลองงั้นลองบักพริกเอามองนี่ลกบักพริกใหม่อีกแล้วพี่น้องนี่ข้าตะไคร้ริมสะริมหนองดอกดาวหลอกดาวเรื่องเพิ่นก็ปลูกเด้อจ้ะไปต่อไปไหว้พระเกือบกับว่าใส่ลูกเอ้ยพักอีตอกพักอีตู้นี่ไหมบอกพริกไหมถ้าละเบิ่งดกแท้นี่พูดนะดกคักดกแน่กับเผาเพิ่นกับพูดเป็นดอกแล้ว มีข้างผู้อยู่3ข้างพี่น้องมื้อนี้พาชมสวนกระท่อมกับข้างผู้เอาไปลงสวนบ่นี่แม่ผู้อ่ะให้มันจอหน้ามาได้ก็ยังเอาไปลงโอเคผู้เพิ่นก็งามพอดีว่าสิอันเฮ็ดบุญก็เลยอัน
เก็บผู้ไว้น้ำเด้อค่ะข้างผู้เฒ่าบ้านนอกเพิ่นเขี่ยวมากกันปลูกให้มันเป็นภูมิจริงๆมันก็ต้องเฮ็ดเป็นห่างเป็นภูมิแล้วมันก็สวยงามเด้ทองพันช่างเพิ่นก็มีกันกระท่อมหน่อยบ้านหลังหน่อยด้วยบ้านหลังหน่อยอยู่ริมทุ่งนะคะอยู่ริมทุ่งนี่เจ้าของทีเพิ่นด้วยค่ะอันนี้เป็นทีพี่น้องกันพาลูกพาหลานมาเบิ่งเผื่อเป็นแนวเขาเอ่ยยังไงเป็นแนวทางเห็ดบ่หลายเห็ดออดเจาะกับพ่อเอาละเนาะสำนีละเนาะพี่น้องขอบคุณหลายๆด้วยค่ะที่เขามารับชมรับฟังกับคุณยายฉิมคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเท่านี้เด้อจ้าเดี๋ยวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เด้อจ้าเพื่อมีคลิปใหม่ๆสิได้มาเบิ่งว่ายายฉิมสิพาไปใส่อีกเด้อจ้ากี้โตชไม่มอย